เวลาสัตว์เข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปจะโดนตัวยันสลักของเราไว้แล้วก็กับดักจะทำงานครับสวัสดีครับทุกคนวิธีนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะที่ใช้เหยื่อล่อครับมันก็จะใช้คล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้จะแบบไว้ข้างในนะเห็นไหมไม้หมายเลขหนึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับตัวยันสลักครับผมตัวยันสลักปลายแหลมสองข้างเลยนะทุกคนนี่ครับปลายแหลมสองข้างนี้สองข้างเลยแล้วก็สลักของเราทุกคนสลักของเราจะสั้นนะจากยาวๆจะเหลือประมาณแค่สองนิ้วหรือว่าถึงสามนิ้วของผมก็ได้แล้วแต่ของเพื่อนๆนะแล้วก็ตัวเดิมก็จะเป็นแค่สายล็อกกับตัวไม้นี่ครับเหมือนเดิมนะนี่ประมาณนี้โอเควิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยนะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยโอเคนี่นะดึงสลักลงมาเดี๋ยวดึงสลักออกมาทุกคนจัดบ่วงเชือกให้อยู่ตามล็อกอย่างนี้บ่วงเชือกต้องอยู่ข้างหน้านะทุกคนสลักต้องอยู่ข้างในนะโอเคนี่ครับกดคันลังไว้แล้วก็ประคองไว้นะปล่อยคันลังทุกคนนี่ครับเดินพร้อมดีดขึ้นตลอดเวลาแล้วครับนี่ครับแล้วก็ประคองไว้แล้วก็ไม้ที่จะค้ำยันสลักยันไหมครับยันทั้งสองข้างนะหลักซ้ายขวาเลยครับยันสลักแล้วก็มายันกับไม้อีกข้างหนึ่งนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะอีกข้างหนึ่งก็มายันครับนี่ครับอีกข้างหนึ่งก็จะยันตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ครับทุกคนยันตรงนี้ข้างนี้ก็ยันสลักไว้ครับทุกคนยันปิ่มๆมันทุกคนอย่ายันให้มันลั่นยากนะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบว่ามันลั่นแล้วเป็นยังไงโอเคครับทุกคนแต่บ่วงเชือกเราจะแต่งให้มันนี่นะพอดีนะถมไว้ก็ได้โอเคครับทุกคนเวลามันจะลั่นบ่วงเชือกจะอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ไอตัวสลักของไอคำสลักของเราอยู่ข้างในนะสลักก็แอบอยู่ข้างๆวันนี้ลอยๆไปครับเวลาสัตว์เข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปจะโดนตัวยันสลักของเราไว้แล้วก็กับดักจะทำงานครับนี่ครับขบวนทำงานก็คล้ายๆกันครับมันก็ไม่ต่างกันมากวิธีที่เขาใช้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองมีสองสามวิธีครับแต่ละกับดักครับผมอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับผมใส่ให้ดูอีกทีนะแบบโอเคแบบเข้าใจง่ายสลักลงมาแล้วก็เข้าข้างในนะเพื่อนไม้แบบลิงก์หนึ่งต้องเอาไว้ข้างในนะประคองไว้ครับแล้วก็ค้ำยันไว้ค่อยๆปล่อยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทดสอบอีกทีโอ้โหลั่นเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้ๆว่ามันเป็นยังไงนี่นะทุกคนลักษณะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใช้ว่าเราจะไปดักอะไรใช้ทำอะไรครับผมนี่นะทุกคนแล้วก็มาข้างนี้นี่ครับปิ่มๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบกับดักให้ดูอีก1วิธีครับลัดง่ายเหมือนเดิม